ล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวเด็กในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะพูดคุยกันอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงมริญญาพองผุดพันธ์นะคะจากหน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเมื่อสักครู่นะคะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวในรูปแบบต่างๆไปแล้วนะคะพดพื้นข้านพื้นแบคทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้มาดูกันในเรื่องของกรณีของผ้าอ้อมนะคะของเด็กแรกคลอดแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าพอแรกคลอดปุ๊บเอิบนะคะเป็นเด็กเบบี๋เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเลยก็คือควรห่อตัวเองให้มิดชิดผ้าอ้อมก็ต้องใช้กันอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องใช้นิวบอร์นอะไรพวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปแต่ในกรณีที่อาจจะต้องใช้ผ้าอ้อมแล้วก็ห่อตัวเด็กมิดชิดเพราะว่าเนื่องจากเขายังปรับอุณหภูมิไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะในเด็กที่เล็กแบบเนี้ยมันจะส่งผลกับสุขภาพผิวของน้องไหมคะอย่างเช่นอาจจะมีผื่นอับมากกว่าเด็กที่ปกติทั่วไปแล้วเราควรจะเลิกการห่อมิดชิดแบบนี้เมื่อไหร่ยังไงคือจริงๆการห่อตัวเนี่ยจะใช้ในช่วงแรกคลอดจริงๆนะคะในช่วงอาจจะเป็น 1-2 สัปดาห์แรกอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการห่อเนี่ยมันขึ้นกับ1อุณหภูมิห้องเป็นยังไงอันที่2จะใช้ผ้าแบบไหนนะคะถ้าเกิดยังเป็นบ้านเราเนี่ยพูดกันนำตรงเลยว่าไอ้การห่อตัวเยอะๆนี่คงไม่ได้ห่อให้เขารู้สึกว่าจริงๆการห่อมันจะเป็นเทคนิคโบราณด้วยนะคะว่าเวลาเราห่อแล้วเนี่ยเด็กจะรู้สึกดีด้วยเหมือนกับยังอยู่ในท้องแม่เขายังปรับตัวไม่ได้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ถ้าเราจะห่อเพื่อที่จะให้อุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องดูอุณหภูมิของเราด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องแอร์โอเคเราอาจจะใช้ผ้าที่หนานิดนึงหรือผ้าอ้อมลักษณะที่หนาขึ้นแต่ถ้าอยู่ห้องอุณหภูมิธรรมดาสมมติอุณหภูมิข้างนอกเกือบ40องศาเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องเผาๆหน่อยอาจจะเป็นผ้าที่บางๆนะคะสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้อันนี้จะต้องปรับจริงๆเลยว่าไปตามเด็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั้นคือเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็ไปส่งผลกระทบกับผิวมันก็ส่งผลกระทบมันก็อับมันก็ร้อนเกินต้องดูอาการเด็กใช่ไหมอาจารย์ใช่คือพ่อแม่บางท่านพอบอกว่าอุ้ยเด็กแรกคลอดใหม่ๆเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวต้องแบบว่าอุณหภูมิสูงกว่าคนปกติทั่วไปบางคนก็ไม่รู้ไงผ่านไป1เดือนแล้วก็ยังคงห่อมิดชิดอยู่อะไรเงี้ยลักษณะอาการเขาก็จะแบบเขาจะใช้ผ้าหนาๆเขาก็จะสะบัดอ่ะใช่เขาอยากจะเอาออกค่ะเขาใช้ผ้าหนาๆจริงๆต้องดูตามอุณหภูมิของเราด้วยค่ะและมีชนิดของผ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์จริงๆเราใช้ผ้าเขาเรียกว่าผ้าสาลูนะหมายว่าอันนี้ดูที่จะถ่ายเทอากาศได้ค่อนข้างดีแบบที่เราใช้เป็นผ้าอ้อมอย่างนั้นใช่ไหมคะจริงๆผ้าเนี้ยค่อนข้างดีเนื่องจากแต่มันก็มีแบบสาลูหนาสาลูบางซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการถ่ายเทอากาศได้แต่ถ้าเราจะไปใช้แบบฝรั่งเลยที่มันดูที่จะเป็นผ้าขนหนูเหมือนผ้าขนสัตว์อ่ะเหมือนผ้าแบบเหมือนวัวอ่ะอันนี้น่าจะมากเกินไปสำหรับบ้านเราค่ะบางทีเราก็แบบว่าจะติดนิดนึงนะคะว่ามันจะต้องสวยมันจะต้องออกมาดูดีลูกฉันเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยแต่บางทีดูความเหมาะสมต้องขึ้นอยู่กับวัสดุใช่ค่ะนะคะทีนี้อีกอย่างนึงที่เป็นปัญหานะปัจจุบันหญิงไม่รู้เพราะหญิงใช้บ่อยกระดาษเปียกค่ะเจออะไรเข้าไปปุ๊บขอก่อนคว้ากระดาษเปียกมาเลยเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดจมูกน้ำมูกไหลทุกอย่างใช้กระดาษเปียกหมดเลยพวกนี้มันใช้ได้ไหมคะจริงๆต้องยอมรับว่ากระดาษเปียกเนี่ยปัจจุบันค่อนข้างที่จะนิยมเยอะนะคะเพราะมันสะดวกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองจริงๆนะคะแบบพกพาไปไหนก็ได้แล้วมันก็ดูเปียกดูสะอาดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกไว้ก็คือว่าในกระดาษพวกนี้มันก็มีสารเคมีที่ผสมอยู่นะคะถ้าได้กลิ่นก็จะต้องมีน้ำหอมอยู่แล้วอันที่สองคือพวกสารกันบูดนะคะสารกันบูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดเลยไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะมีอายุการใช้งานได้นานะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมออาจจะระวังในเรื่องของการระคายเคืองนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้แล้วใช้แล้วสังเกตไม่ระคายเคืองอาจจะพอใช้ได้แต่อาจจะลดความถี่การใช้ลงค่ะเช่นถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าน้ำธรรมดาอันนี้ก็น่าจะลดการระคายเคืองได้ดีกว่านะคะก็สารพันทางออกค่ะหญิงก็จะไปหาประเภทออร์แกนิกพวกนี้มันได้ไหมจานคือจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาออร์แกนิกจริงมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงแต่จริงคำว่าออร์แกนิกมันก็ยังเป็นคำที่กว้างๆนะคะบางคนมันเหมือนเป็นจุดขายอะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังจะต้องมีสารกันบูดสารเคมีที่ผสมอยู่ในผ้านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลดโลกร้อนก็อาจจะเป็นจะต้องใช้แบบเราใช้แบบรีไซเคิลได้จริงๆมันก็น่าจะดีกว่านะคะทีนี้อากาศปัจจุบันบ้านเรานะคะผลิตภัณฑ์แน่นอนเมื่อสักครู่หญิงพูดถึงการอาบน้ำละเวลาอากาศร้อนพาเด็กไปอาบน้ำนะคะหรือว่าไม่ต้องใช้สบู่ทีนี้ในกรณีของการใช้สบู่มันจะมีผลิตภัณฑ์เด็กเยอะแยะมากมายเลยบางคนชอบอาบน้ำให้ลูกอู้ฟองฟูเลยค่ะมันดูสะอาดดี
กับผลิตภัณฑ์ที่ฟองมันน้อยๆหรือแทบไม่มีฟองเลยอันนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันข้อดีข้อเสียยังไงไหมคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์สบู่ที่เกิดฟองเขาใส่สารที่ทำให้เกิดฟองนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้สบู่ธรรมดาเลยที่ฟองน้อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราในเด็กเราพยายามจะลดการใช้สารพวกนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าปกติเนี่ยร่างกายจะมีการตอบสนองต่อสารเคมีก็คือว่าถ้าเราใช้ไปบ่อยเขาจะจำนะถ้าวันนึงต่อไปในอนาคตเราอาจจะเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่หลักการหมอง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าในเด็กเล็กเราก็ควรจะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะอย่างฟองเนี่ยไม่มีจริงไม่มีความสำคัญมากนักแต่เป็นเรื่องแล้วก็คิดเพราะว่าจริงๆสารที่ทำให้เกิดฟองมันเป็นสารที่เราใส่ไปเพื่อทำให้เกิดฟองนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าสารทำให้เกิดฟองจะล้างสะอาดกว่าสารที่ไม่ทำให้เกิดฟองค่ะเพราะฉะนั้นสบู่สองตัวนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่แตกต่างในแง่ของลุคที่ใช้แต่มันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ทางแพทย์อาจแนะนำว่าอันนี้เด็กๆใช้ได้เพราะมันจะปลอดภัยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าในบางทีมันจะไม่มีฟองแล้วก็มันจะลื่นเหมือนพอล้างแล้วมันยังคงลื่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สะอาดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันใช้ได้ไหมคะหรือมันจะดีกับผิวกับเด็กมากกว่าคะดีกว่าค่ะมันใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันลดสารทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะเพื่อคือจริงๆสบู่เนี่ยมันมีหลักการแค่ว่าล้างคราบมันนะคะคือถ้าจริงๆเด็กอย่างเด็กเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้สบู่อะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าเด็กแทบจะไม่มีเหงื่อเลยความมันบนร่างกายก็ไม่มีเพราะต่อมไขมันก็ยังไม่โตต่อมเหงื่อก็ยังไม่มีจริงๆเนี่ยใช้ผ้าเช็ดธรรมดานะคะหรือว่าอาบน้ำด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดเนี่ยจริงๆก็เพียงพอคือถ้าไม่ไปสมบุกสมบันที่ไหนมาเนี่ยอาบน้ำโอเคอาบน้ำเปล่าก็โอเคแล้วจริงๆใช่ค่ะหรือว่าถ้าอาจจะใช้เฉพาะบางตำแหน่งที่ดูที่จะอาจจะเลอะอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ช่วยได้จริงๆบอกว่าใช้น้อยที่สุดน่าจะดีที่สุดค่ะอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการอยู่ในห้องแอร์เครื่องปรับอากาศในเด็กๆที่อยู่ในแอร์บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีปัญหาผิวเหมือนกับผู้ใหญ่ไหมคะอย่างเช่นผิวแห้งมากกว่าปกติทั่วไปอะไรเงี้ยจ้ะจริงๆก็ต้องบอกว่าแอร์ถ้าเกิดเย็นเกินไปก็จะมีผลทำให้ผิวแห้งนะคะขึ้นกับอุณหภูมิที่เราตั้งค่ะแต่ว่าอาจความสบายเนี่ยมันคงสบายแน่กับอันที่สองก็คือว่าเรื่องแอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับเด็กก็คือเรื่องของแอร์เนี่ยจริงๆแล้วท่อแอร์ที่เราใช้นะคะเวลาที่เราเปิดใช้แอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความชื้นในท่อค่ะแต่พอเราปิดแอร์ปุ๊บอุณหภูมิก็จะเป็นอุณหภูมิปกติเพราะฉะนั้นเคยเห็นไหมคะไอ้น้ำมันจะเกิดไอ้น้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้น้ำเหล่านี้จะจับที่คราบท่อถ้าลองเปิดท่อดูจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อับชื้นก็คืออาจจะมีเชื้อราเพราะจริงๆแอร์เนี่ยต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กที่เรานอนติดแอร์บางทีเราต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้จมูกเหมือนกันนะคะค่ะในส่วนของแป้งบางท่านเห็นลูกมีผดมีผื่นใส่แป้งปุ๊บน่าจะสบายกว่าแป้งนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชอบใช้กันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าใช้ในปริมาณที่น้อยค่ะจะมี2แบบเวลาเหยาะแป้งนะคะคือเหยาะไปที่ตัวเลยเหมือนทำอาหารปุ๊บแล้วก็ถูใช่ค่ะบางคนเรียกว่าชุบแป้งทอดกันเถอะลูกใช่ค่ะอันนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าฝุ่นที่ฟุ้งออกไปจากแป้งเนี่ยจะเข้าไปที่จมูกแล้วก็จะกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะอันที่สองก็คือมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะคะถ้าอยากจะใช้นะคะขอให้เหยาะที่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะเหยาะบางๆแล้วก็รูปไปเบาๆมันทาให้มันไม่เหนียวเหนอะหนะแค่นั้นเองซับความมันใช่ค่ะเพราะว่าแป้งถ้าเยอะเกินไปแป้งเองก็มีคุณสมบัติในการดูดน้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันไปตกเป็นคราบอยู่ที่ตำแหน่งไหนปุ๊บเนี่ยตรงนั้นแหละจะชื้นคือถ้ามากเกินไปมันก็จะชื้นค่ะก็อาจจะชื้นเหมือนอีกเหมือนกันใช่ค่ะแป้งเย็นนะคะแป้งเย็นแป้งเย็นเด็กใช้ได้ไหมคะแป้งเย็นไม่เหมาะกับเด็กเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้จะใส่สารเคมีที่พวกเป็นพวกเมนทอลค่ะพวกนี้จะระคายเคืองง่ายแนะนำแป้งถ้าจะใช้แป้งธรรมดาใช้บางๆพอเด็กที่เกิดผดผื่นคันเด็กเล็กคาลามายได้ไหมคะคาลามายคาลามายหาทางออกทุกอย่างจริงๆคาลามายมีฤทธิ์อยู่แค่อย่างเดียวคือทำให้รู้สึกเย็นลงและคันน้อยลงค่ะแต่ไม่ช่วยในเรื่องของผิวเลยนะคะใช่ค่ะยิ่งจะทำให้แห้งไปด้วยจริงต้องพูดว่าหมอผิวหนังแทบจะไม่สั่งคาลามายเลยนะคะหมอคะหญิงเข้าใจผิดมาตลอดเลยอ่ะใช่แต่ก่อนหมอเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่จะมาเรียนแต่ว่าพอเข้าใจแล้วว่าจริงคาลามายช่วยเรื่องของความรู้สึกเพราะมันมีเมนทอนมันเย็นแล้วมันก็จะสบายขึ้นใช่แค่น้ำแข็งโปะเองจะดีเท่ากว่าใช่ถ้างั้นบอกว่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นๆแล้วโปะบางๆเหมือนกันนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ในกรณีที่น้องๆมีผื่นแพ้เป็นตุ่ม
อย่างเป็นตุ่มน้ำใสที่อาจารย์บอกช่วงต้นว่ามันจะมีพวกตุ่มน้ำใสเด็กๆบางทีมือก็สนไปล้วงแคะแกะเกาจนตุ่มน้ำพวกนี้มันแตกมันจะลุกมันจะลามแล้วมันจะทำให้เกิดอาการที่มันแย่และรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะมันก็เกิดการติดเชื้ออย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดแคะแกะเป็นแผลปุ๊บเชื้อเข้าเร็วมากนะคะเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอยสังเกตอย่างที่หมอบอกถ้าเกิดลูกมีรอยเการอยแผลเนี่ยต้องรีบจัดการเอาน้ำเกลือเช็ดนะคะหรือเอาเบตาดีนทาบางๆนะคะเพราะถ้าลามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะลามไปทั่วๆตัวแล้วก็จะรักษายากขึ้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงหน้าร้อนเด็กๆเขาควรจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอกมันอยู่ที่เรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดจริงๆต้องบอกว่าหน้าร้อนของเราก็ร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบว่าร้อนหดร้ายเหมือนกันบอกว่าไอ้กิจกรรมที่ทำช่วงกลางวันจริงๆกลางแดดอาจจะเลี่ยงสักนิดนึงนะคะอาจจะเลี่ยงไปทำช่วงอย่างที่หมอบอกก่อน10โมงเช้าหรือว่าหลังบ่าย3โมงเย็นซึ่งเด็กก็อาจจะได้แดดด้วยแต่แดดที่ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เกิดปัญหากับผิวเยอะซึ่งบางทีเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมของเด็กๆก็ได้อาจจะช่วงหน้าร้อนเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอากาศดีเปลี่ยนมาทำกิจกรรมอีกรูปแบบนึงที่เหมาะกับก็สามารถปรับไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลนะคะผิวของเด็กในช่วงหน้าร้อนจริงไม่ได้ยากมากมายสักเท่าไหร่หลักๆเลยให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้ดูแลยังไงคะสำหรับเด็กๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้คือจริงๆหมอว่าขึ้นกับอุณหภูมินะคะถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนเราเป็นตัวเก่งก็ได้ค่ะถ้าเรารู้สึกร้อนไม่ไหวเหงื่อเรายังเยอะเนี่ยเด็กก็จะยิ่งคูณ2ของเราเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผลิตเหงื่อเพื่อจะคลายความร้อนได้นะคะถ้ายังไงเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของเสื้อผ้านะคะก็อย่าใส่ให้มันหนักเกินไปฟิตเกินไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะการฝึกนิสัยเรื่องของการดื่มน้ำสำคัญยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กๆเด็กๆยิ่งดีมันก็จะส่งผลไปยันโตด้วยมันก็ส่งผลก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะผู้ใหญ่บางท่านอย่างหญิงเนี่ยต้องยอมรับไม่ค่อยชอบดื่มน้ำ ดื่มน้ำน้อยมากส่งผลกับสุขภาพถ่ายก็ยากผิวก็แห้งคือทุกอย่างไม่ดีไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวริญญาพองผุดพันธ์ค่ะจากหน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะติดตามรายการกันเป็นประจำนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยกับรามาคิดดีไลฟ์ใครอยากฝากคำถามไว้หรือเรื่องราวไว้นะคะอยากจะมาร่วมกับรายการของเราโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆที่อยากแสดงความสามารถนะคะเข้าไปเลย www.facebook.com/ramachannel นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ